แล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงลอยหล่นมาก็เกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นไม่เช่นกันหากเธอมองดีดีคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้โอ้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เบาใจไลฟ์นะคะทางแฟนเพจ Peace Food Date ค่ะนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์29มกราคมนะคะ2566นะคะวันนี้ค่ะเราจะชวนคุยกันนะคะในหัวข้อสถานการณ์ดูแลความเจ็บป่วยการตายและความสูญเสียในจังหวัดชายแดนใต้นะคะจะบอกว่าคุยกันสบายๆในอากาศสบายๆนะคะแต่หลายคนบอกว่าโอ้โหฟังชื่อหัวข้อแล้วไม่รู้ว่าจะสบายยังไงนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะก็มีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะกับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะดร.มูฮัมหมัดฟามีตาเละนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์มอ.ปัตตานีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดแลี้วครกับ็วิทยากรอีกคนหนึ่งนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณทิตินพโกมลนิมินะคะผู้สื่อข่าวแล้วก็บรรณาธิการนะคะที่ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นะคะของ Peace Food Date แล้วก็สามารถที่จะส่งประเด็นคำถามความคิดเห็นเข้ามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะท่านพุทธทาสนะคะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าครูบาอาจารย์นะคะในพุทธศาสนานะคะท่านมีปณิธานอยู่3ข้อ2ใน3นะคะของปณิธานของท่านนะคะข้อแรกก็คือทำความเข้าใจถึงศาสนาของตนเองให้ถ่องแท้นะคะปณิธานข้อที่2ก็คือทำความเข้าใจในศาสนาอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ประเด็นที่เราอยากจะชวนทุกคนนะคะมาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้ก็มีทั้งเรื่องของความแตกต่างหลากหลายในแง่ศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติพิธีกรรมนะคะและสถานการณ์พิเศษที่ส่งผลต่อเรื่องการอยู่ดีและตายดีรวมไปถึงความสูญเสียนะคะในสถานการณ์ที่ผ่านๆมานะคะเริ่มที่คุณหมอฟามีก่อนเลยนะคะในเรื่องความเชื่อทางศาสนาเนาะแต่ละศาสนาก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันทางพุทธเรามีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมคะการตายไม่ใช่ดับศูนย์เนาะ
แต่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่เกิดต่อเมื่อเราเข้าถึงนิพพานแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกนี่คือความเชื่อของพุทธศาสนาศาสนาคริสต์ก็มีความเชื่อเรื่องชีวิตเดียวใช่ไหมคะการตายคือการเข้าถึงพระเจ้ากลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าศาสนาอิสลามมีความเชื่อเรื่องของความตายว่ายังไงคะคุณหมอครับก็สลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับมีสบายครับอาจารย์ก็ขอสวัสดีนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับก็ผมก็เป็นมุสลิมด้วยนะครับในสถานะหนึ่งแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็เป็นหมอนะครับเป็นแพทย์ที่มีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทางทีมผู้จัดมากครับที่วันนี้ได้ให้โอกาสนะครับมุสลิมคนหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่ได้แชร์มุมมองนะจริงๆเราก็อยู่นะครับในสังคมเดียวกันเนี่ยแล้วก็มีวิธีปฏิบัตินะครับก็ตามคำนบตามคันลองความเชื่อนะครับแน่นอนว่าความตายที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยก็เราก็มีวิธีนะครับมีวิธีที่ปฏิบัติซึ่งสะท้อนมาจากความเชื่อของเรานะครับมุสลิมเนี่ยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายว่าหลังจากความตายแล้วก็คือเป็นชีวิตหนึ่งที่รอนะครับการฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งในโลกถัดไปนะครับโลกถัดไปสำหรับมุสลิมก็คือเขาเรียกว่าเป็นโลกอะคิเราะห์นะครับอะคิเราะห์เนี่ยแปลว่าภาษาอังกฤษก็แปลว่าไอ้ภาษาอาหรับเนี่ยก็แปลว่าสุดท้ายที่สุดนะครับซึ่งคำว่าในยะไม่ว่าภาษาใดก็ตามเนี่ยคำว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหมายความว่าหลังจากนั้นจะไม่มีอะไรที่ต่อเนื่องไปจากนั้นเพราะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับท้ายที่สุดในความหมายชีวิตของมุสลิมเนี่ยก็คือเป็นโลกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับหลังจากที่มุสลิมทุกคนตายเนี่ยเราก็จะร่างของเราเนี่ยนะครับก็จะถูกฝังนะครับในดินนะฮะแล้วก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวันกิยามะห์ก่อนนะครับวันกิยามะห์ก็คือวันอะคิเราะห์เนี่ยนะครับก็คือวันสิ้นโลกนะครับวันสิ้นโลกเนี่ยก็คือจักรวาลนะครับโลกทั้งหมดจะถูกทำลายแล้วก็จะมีการเรียกฟื้นคืนชีพหลังจากวันนั้นนะครับก็คือชีวิตเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกฟื้นขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการสอบสวนฮะสอบสวนถึงผลกรรมความดีความชั่วนะครับสิ่งที่ค้างนะครับความชั่วที่กระทำต่อเพื่อนมนุษย์กระทำต่อสิ่งแวดล้อมความชั่วที่เป็นบาปที่ศาสนากำหนดเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกสอบสวนนะฮะสอบสวนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการซึ่งอันนี้ก็จะมีรายละเอียดในทางศาสนานะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่ถูกสอบสวนคือผ่านกระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับคนก็จะมีกลุ่มแบ่งกลุ่มคนหนึ่งคือกลุ่มที่ไปอยู่ในนรกนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าอยู่ในนรกเนี่ยก็จะอยู่ตลอดกาลนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่สอบสวนและสอบตกนะครับมีบางกลุ่มเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในนรกก่อนเพื่อที่จะชำระล้างบาปบางส่วนที่สามารถชำระล้างในนรกได้ผ่านการลงโทษนะครับแล้วก็ถ้าสามารถผ่านจุดนี้ได้ก็จะได้ไปต่อในสวรรค์นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่สอบผ่านนะฮะการงานผลกรรมความดีที่เราอยู่ในโลกเนี่ยนะครับมากพอก็สามารถที่จะขึ้นไปในสวรรค์แล้วก็ใช้ชีวิตนิรันดร์ในนั้นอย่างตลอดไปนะครับก็ประมาณนี้นะได้เป็นความเชื่อเรื่องความตายของมุสลิมฟังดูก็มีบางมุมที่คล้ายๆกับทางพุทธเหมือนกันนะคะคุณหมอใช่ไหมคะคือพุทธเนี่ยเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะแล้วก็เชื่อมีความเชื่อเรื่องแบบชีวิตหลังความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องบาปบุญใช่ไหมคะทำบาปเยอะก็จะตกนรกทำบุญเยอะก็จะได้ไปสวรรค์อย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นฟังจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังมันก็จะมีบางมุมที่คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะมันจะมีมุมที่แตกต่างอยู่มากๆอยู่เรื่องนึงก็คือชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตเดียวเป็นโอกาสเดียวฮะใช่มันจะไม่มีการเวียนว่ายแล้วก็เกิดใหม่แต่ว่าบาปบุญเนี่ยมีผลมีผลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดิมพันก็จะหนักหน่อยนะเพราะว่าชีวิตเดียวเลยชีวิตเดียวทีนี้พอพี่น้องชาวมุสลิมมีความเชื่อเรื่องชีวิตเดียวแต่มีผลกับเรื่องการทำความดีความชั่วในชีวิตเดียวนี้นะคะที่จะไปมีผลนะคะกับชีวิตหลังความตายของตัวเองปุ๊บมันจะส่งผลให้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงคะคุณหมอ
คือก็จริงๆก็ความเชื่อทางศาสนาก็จะสะท้อนถึงค่ะพฤติกรรมใช่ไหมครับอ่กาารปฏิบัติในชีวิตคราวนี้เนี่ยนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีกติกามีกฎเกณฑ์ที่เข้าไปอยู่ในระเบียบของชีวิตเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าบันทึกทางศาสนาเนี่ยนะครับนอกจากมีกุรอานแล้วจะมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งอีกหลักฐานหนึ่งที่เรียกว่าเป็นฮะดีษนะครับก็คือบันทึกวจนะของวจนะแล้วก็เขาเรียกว่ากิริยาการกระทําของศาสดามุฮัมมัดซึ่งฮะดีษเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักการทางศาสนาส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าถ้าพอมีฮะดีษเนี่ยก็หมายความว่ากิริยัตจริยวัตรของคนหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพืชปฏิบัติของศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับก็ในทุกกิจกรรมของมุสลิมเนี่ยนะครับเกือบทุกอย่างเลยจะมีบาปมีบุญบาปใหญ่เนี่ยมีตั้ง73อย่างนะค่ะค่ะและผลบุญใหญ่ก็มีเยอะมากนะครับอคย่าง่ะเช่นการนินทาเป็นบาปใหญ่การพนันนะฮะการผิดประเวณีการฆ่าคนการใส่ร้ายป้ายสีคนเนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่มบาปใหญ่หมดนะครับการเนรคุณต่อพ่อแม่นะครับก็จะมีนอกจากนั้นก็จะมีผลบุญด้วยกินข้าวด้วยนามของพระเจ้ามีผลบุญใช่ไหมครับร่วมเพศกับภรรยาเนี่ยนะครับด้วยนามของพระเจ้าเนี่ยมีผลบุญขับขึ้นยานพาหนะเนี่ยนะครับด้วยนามของพระเจ้าก็มีผลบุญใช่ไหมฮะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มอบประโยชน์ให้กับสาธารณะก็เป็นผลบุญที่ติดตัวเราไปจนกว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นจะหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันคือวิธีการที่จะมอบแต้มหรือว่าเป็นแต้มบุญให้แต้มบุญเนี่ยนะครับก็อ่จะะค่ะค่ะมีรายละเอียดเต็มไปหมดซึ่งก็ต้องแข่งขันกันทํานะครับก็คือคนที่เชื่อและศรัทธาเนี่ยนะครับก็จะต้องประพฤติปฏิบัติก็คือทคํา่ะบุญให้เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นบาปเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งค่ขะองกระบวนการที่จะเกิดบาปขึ้นด้วยนะครคับ่ะก็จะมีมุสลิมที่เคร่งครัดมากๆก็จะเคร่งครัดเรื่องนี้นะครับก็จะพยายามระมัดระวังให้ตัวเองห่างไกลจากส่วนนี้ตลอดครับค่ะนะคะก็จะทําให้เหมือนถ้าเป็นพุทธก็จะเหมือนมีสติกับการใช้ชีวิตใช่ไหมคะถ้าใชเป็่นพีค่รับน้องชาวมุสลิมก็คือจะต้องเหมือนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่ไปทําผิดนะคะทําในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะทีนี้ในแง่ของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยการดูแลกันและกันในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตล่ะคะคุณหมอของสำหรับมุสลิมใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าศาสนามุสอิสลามเนี่ยนะครับก็คือเราวัดกันตอนตายเราไม่ได้วัดกันตอนคือตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับโอเคเราอาจจะระวังไม่ระวังเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยหลักใหญ่ที่สุดเลยนะฮะหลักใหญ่ที่สุดของมุสลิมนี่คือการตายเนี่ยต้องตายในศาสนาหลักศาสนาอย่างเดียวก็คือการเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็การเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตเขาเรียกว่ากาลิมะชะฮาดะนะครับก็คือคํากล่าวที่บ่งบอกว่าฉันเนี่ยศรัทธาในศาสนาเนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องกล่าวก่อนตายภาษาอาหรับก็จะกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใครที่กล่าวคําเนี้ยก่อนตายเนี่ยนะครับก็จะปลอดภัยจากการอยู่ในนรกตลอดกาลอย่างน้อยนะอาจจะมีบาปถ้ามีบาปเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องไปชําระบาปก่อนในนรกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าสวรรค์ได้เพราะว่าในวาระสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเขากล่าวคำเนี้ยเพราะเป็นมุสลิมอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะถ้ามุสลิมใกล้ๆตายเนี่ยก็ต้องการญาติพี่น้องมากๆเลยนะครับที่จะไปอยู่ข้างเตียงนี่เป็นดีเทลมากๆเพราะว่าคนที่ใกล้ตายบางทีเนี่ยเขาสลึมสลือใช่ไหมนึกจะอาจจะหนักปากอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่ามันร่างกายมันสมองเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถือมากเลยญาติพี่น้องของคนไข้ที่ป่วยหนักใกล้ตายเนี่ยคือเขาขอให้ไปกระซิบเพื่อที่จะให้คนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสได้กล่าวคำเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปค่ะอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะนี่เรื่องใหญ่มากก็คือขอให้ตายภายใต้กะลิมะห์ชะฮาดะห์คำกล่าวปฏิญาณตนนะครับในการเป็นมุสลิมอันที่สองฮะก็คือเขามีความเชื่อว่าหากเราตายเนี่ยในสภาพที่คือมันจะมีความชั่วเนี่ยความบาปของมนุษย์เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบใหญ่ๆนะก็คือบาปที่เราทำต่อ
ความผิดที่เราทําต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะแล้วก็ความผิดที่เราทําต่อพระเจ้าความผิดที่เราทําต่อพระเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะขออภัยโทษจากพระเจ้าได้ง่ายมากครับมีวิธีการเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นแค่สํานึกด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะครับการกล่าวคําบางอย่างที่บ่งบอกว่าเรากําลังโอเคสํานึกเนี่ยนะครับภาษาอาหรับเขาจะอ่านว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮุลอะซีมใช่มั้ยฮะก็คือข้าพระองค์ขออภัยโทษจากพระองค์ใช่มั้ยฮะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราสำนึกผิดต่อพระเจ้าซึ่งง่ายแต่ว่าความผิดที่เรามีต่อมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมความผิดที่เรามีต่อมนุษย์เนี่ยต้องให้มนุษย์เป็นคนให้อภัยคนที่เราทำความผิดนั้นต้องให้อภัยถ้าความผิดเนี่ยมันไม่ถูกให้อภัยไม่เสร็จสิ้นในโลกเนี่ยไอ้คนที่เป็นเจ้าทุกข์ไอ้คนที่เป็นคนที่เราไปทำให้เขาทุกข์ด้วยเนี่ยเป็นเจ้าของความผิดเนี่ยเขาจะมาเอาคืนกับเราในวันในโลกหน้าในวันที่มีการสอบสวนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไอ้คนที่ใกล้ตายเนี่ยนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่เคยรู้จักเขาเนี่ยมีอะไรเนี่ยต้องไปขออภัยกันนะค่ะเรื่องทุกเรื่องเขาก็จะในทางพุทธก็จะเป็นอโหสิกรรมกันอโหสิกรรมกันใช่ไหมเพื่อแต่ของมุสลิมก็คือถ้าเกิดไม่ให้อภัยกันเนี่ยคือมันไปก็จะไปชำระกันต่อในโลกหน้าซึ่งอันนี้เขาก็ไม่อยากจะมีภาระกันนั้นให้จบกันในให้จบกันในชาตินี้ให้จบกันในใช่ประมาณนั้นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีปฏิบัติเนาะในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวาระสุดท้ายแล้วก็รวมถึงการตายซึ่งอย่างที่คุณหมอบอกมุสลิมนี่คือเดิมพันใหญ่เพราะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องทำให้ดีที่สุดใช่ไหมคะคุณหมอให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งพี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะคะก็คือจะมีความเชื่อใช่ไหมคะแล้วก็มีวิถีปฏิบัติในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ในแง่ของการดูแลทางด้านการแพทย์บ้างนะคะคุณหมอคะในเมื่อชาวบ้านเนาะส่วนใหญ่เรามีความเชื่อแบบนี้คนในพื้นที่มีความเชื่อแบบนี้เนี่ยคุณหมอในฐานะที่เป็นคนที่ทั้งเป็นชาวมุสลิมด้วยแล้วก็เป็นแพทย์ด้วยที่จะต้องดูแลวาระสุดท้ายด้วยเนี่ยค่ะมีการปรับกระบวนการหรือว่าบริการทางการแพทย์อะไรที่สอดคล้องกับวิถีหรือว่าความเชื่อทางศาสนาด้วยไหมคะหนมอยู่ไหนครับก็จริงๆปัจจุบันเนี่ยในสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยนะครับก็จริงๆก็ค่อนข้างเอื้อนะครับกับการดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายของมุสลิมนะเพราะว่าหนึ่งก็เจ้าหน้าที่เขาเป็นมุสลิมกันก็มีความเข้าใจกันมีความเข้าใจฮะก็นี่ก็ในส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ป่วยใกล้ตายเนี่ยส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลเขาไม่รั้งไม่รื้อไม่ยื้อนะฮะก็คือถ้าเขาขออยากจะกลับบ้านนี่ก็คือส่วนใหญ่เขากลับไปเพราะว่าในมุมมองทางการแพทย์ก็จะมีคอนฟลิกต์นิดหน่อยในสัก10-20ปีก่อนนี่ก็คือเราจะคิดว่าการทำให้ดีที่สุดในทางการแพทย์คือการยื้อเขาไว้ให้นานที่สุดใช่ไหมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ให้เต็มที่ใช่ฮะก็คือพยายามอย่างที่สุดแล้ว CPR อะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ท่อช่วยหายใจใส่ท่อช่วยหายใจใช้ยากระตุ้นหัวใจนะครับให้น้ำเกลือแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลนี่คือภาพคลาสสิกแบบโอ้นี่คือฮีโร่เลยนะครับหมอได้พยายามอย่างที่สุดแล้วแต่ว่าหลังๆมานี่นะครับก็ผมก็เห็นอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างเช่นถ้าโรงพยาบาลที่เป็นbest practice ทางการแพทย์เนี่ยอาจจะขอยากหน่อยคือถ้ามีคนไข้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายในโรงพยาบาลอาจจะขอยื้อนะครับก็อยากจะรักษาให้นานที่สุดอะไรเงี้ยนะครับอยากจะขอแต่ว่าหลังจากที่ความรู้เรื่อง palliative เนี่ยเข้ามานะเรามีมุมมองเรื่องมนุษยวิทยามีมุมมองในเรื่องของคนที่ต้องสัมพันธ์กับชีวิตของคนอีกจำนวนมากสัมพันธ์กับความรู้สึกอะความรู้สึกของคนที่จะไปตายความรู้สึกของคนที่จะต้องเตรียมตัวมีคนตายในครอบครัวเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะมันมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือในโรงพยาบาลชุมชนในโรงพยาบาลระดับอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยนะครับเริ่มเห็นถึงความพยายามที่จะรั้งคนไข้ให้อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนสมัยก่อนนะถ้าคนไข้มีคำขอที่จะขอ
จากไปอย่างสงบที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ไปซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็นพื้นที่ที่แบบมันคอนฟลิกต์โซนมันเป็นเกรย์โซนมากๆเลยเพราะว่าบางเคสหมอคิดว่าเฮ้ยอันนี้รักษาต่อได้นะค่ะค่ะแต่คนไข้บอกน่าจะไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไนห่มาจะไหวอยู่นี่ได้ยาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมค่ะค่ะในขณะที่มุมมองชาวบ้านเนี่ยคือไม่เอาแล้วกูจะไปแล้วใช่ไหมฮะออันนี้ออย่าจะขอกลับไปตายที่บ้านซึ่งอันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เอ้ยมันอิหลักอิเหลือกันอยู่เนาะคบา่งะเคสก็น่าเสียดายจริงๆที่แบบถ้าชาวบ้านสู้อีกนิดนึงคอ่าะจจะคได่ะ้แต่บางเคสก็ตึงเกินไปชาวบ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเตรียมการตายที่ดีให้เขานะที่บ้านค่ะก็เป็นบริบทที่บ้านแต่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามุสลิมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะตายกับครอบครัวอยากจะตายที่บ้านอยากจะตายแบบในภาวะที่ไม่ต้องไปทำ CPR อะไรนะเพราะว่าเขาโดยเฉพาะคนที่ศรัทธาในเรื่องโลกหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็คือเขาเชื่อว่าการตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะยังไงเขาก็ต้องตายอยู่แล้วนะครับก็ค่ะค่ะประมาณนี้นะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนแบบจะต้องต่อต้านการตายหรือว่ายื้อชีวิตอะไรเอาไว้ใช่ไหมคะคุณหมอเพราะคือชาวมุสลิมก็จะรู้สึกว่าก็การตายก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับคุณแจงที่ตินบล่ะคะในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวเนาะลงไปในพื้นที่เราไปเห็นสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดชายแดนใต้มีสิ่งที่แบบเฮ้ยอยากจะเล่าให้ฟังไหมเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการอยู่การตายคือในคือแจงเข้าไปทํางานในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกือบ20 ปีใช่ไหมคะเคกื่อบยี่สคิ่บะปีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําฐานข้อมูลที่บ่งชี้ความรุนแรงชายแดนใต้ที่ Deep South Wars นะคะก็เป็นทีมที่เรียกว่านั่งนับศพคนตายนะคะพอแจงนั่งนับไปถึง7,000 ศพอ่ะแจงก็เลิกแล้วก็คให่้ะทีมเนี่ยเขานับต่อในระหว่างการนับศพเนี่ยค่ะแจงจะบอกน้องๆเสมอว่าทุกชีวิตมีความหมายอย่าเห็นเป็นตัวเลขกลมๆเพราะว่ามันจะทำให้เราชาชินกับความรุนแรงเพราะความตาย3 จังหวัดภาคใต้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสัมพันธ์กับความรุนแรงเราต้องเห็นตัวเลขเนี่ยทุกตัวเลขมันมีชีวิตใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะตระหนักไว้เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่พอสักประมาณปี2555ค่ะมันมีโปรเจกต์ที่แจงจะต้องพาเรียกอะไรผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะมาเขียนเรื่องเล่าของตัวเองซึ่งทุกคนก็ผ่านความตายมาในหลากหลายรูปแบบนะคะค่ะช่วงระยะเวลาตรงนั้นนะคะแจงได้เจออาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์ใช่ไหมคะพออาจารย์คือคนที่เริ่มรู้ว่าแจงจะทำโปรเจกต์เนี้ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยเราไปเปิดแผลผู้ได้รับผลกระทบให้เขากลับมาพูดเรื่องความตายจะทำให้เขาแบบอาจเจ็บปวดอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่อาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์เนี่ยกลับคิดว่าโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์สำคัญเพราะคว่่ะาไม่เคยมีใครไปฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังนะคะอาจารย์อธิบายความตายไว้4 แบบนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราทำโปรเจกต์เนี่ยเราอาจารย์ก็พาเราไปฟังใหม่ค่ะฟังใหม่ทั้งพี่น้องไทยพุทธแล้วก็พี่น้องมุสลิมนะคะอาจารย์อธิบายอย่างนี้ว่าความตายเนี่ยมันมี4 ลักษณะใหญ่ๆนะคะก็คือว่า1เนี่ยการตายโดยธรรมชาติคือแก่ตายโดยสังขารแล้วก็ละสังขารไปนะคะนี่พี่น้องทุกศาสนาเนี่ยก็จะผ่านกันไปแล้วก็ญาติผู้ตายก็ไม่ได้รู้สึกก็น้อมนำความตายนั้นไปใช่ไหมคะ2เนี่ยก็คือเจ็บป่วยตายการเจ็บป่วยตายมันก็มีช่องว่างมากค่ะว่าเจ็บป่วยมากเป็นโรคเรื้อรังหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือเป็นโรคติดเชื้อแล้วตายหครื่ะออุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ยซึ่งการเจ็บป่วยแต่ละแบบเนี่ยมันก็ส่งผลต่อมิติอารมณ์ของผู้ตายและญาติด้วยค่ะใครเป็นโรคเรื้อรังอะไรแบบนี้อันที่3เนี่ยที่20 ปีที่3 จังหวัดชายแดนใต้เผชิญอยู่ก็คือว่าการถูกกระทําให้ตายใช่ไหมซึ่งการถูกกระทําให้ตาย3 จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันมีตั้งแต่เคสรอบยิงเคสระเบิดจนกระทั่งถึงเคสที่เอ็กซ์ตรีมมากก็คือมีฆ่าตัดคอด้วยแล้วก็ฆ่าตัดคอแล้วก็ยังมีเผาด้วยนะคะมีวิสามัญฆาตกรรมมีอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแต่ละเคสเนี่ยจะสร้างความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกับคนที่อยู่ข้างหลังโดยเฉพาะนะคะคนที่มีตําแหน่งแห่งที่ทางสังคมผู้นำศาสนาหรือครูใช่ไหมคะหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปตายนอกพื้นที่
ที่ทําที่ถูกไปปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วถูกทําให้ตายนะคะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดของทุกคนมากนะคะพออาจารย์ชีวัตรเนี่ยค่ะก็เลยพาเราไปฟังทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมมาคนไทยพุทธเนี่ยก็อย่างที่คุณหมอฟ้ามีบอกค่ะว่าเอ้ยไม่ใช่พี่น้องมุสลิมอย่างที่คุณหมอฟ้ามีบอกคือว่าพอตายแล้วก็ถือว่าผู้ตายเนี่ยได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าใช่ไหมคะคนไทยพุทธเนี่ยพอก็จะเขาเรียกทุกคนทุกศาสนาค่ะก็จะยึดโยงความตายกับหลักศาสนาคนไทยพุทธก็ถือว่าสิ้นสุดกรรมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขาอาจจะมีกรรมต่อกันจึงได้เกิดเหตุการณ์นี้แต่พออาจารย์ชัยวัฒน์นะคะถามทั้งสองศาสนิกเนี่ยค่ะถอยกลับมาถึงอารมณ์ความรู้สึกว่าค่ะรู้สึกโกรธไหมรู้สึกโกรธไหมอันเนี้ยทั้งพี่น้องพุทธและมุสลิมเนี่ยต่างอึ้งไปเราจึงค้นพบว่าทุกคนยังมีอารมณ์ความรู้สึกแม้ว่าจะเข้าใจได้ว่าความตายนั้นเนี่ยท้ายสุดทุกคนมุสลิมก็ไปสู่โลกหน้าใช่ไหมคะพี่คน้่อะงไทยพุทธก็ไปสู่โลกหลังความตายแต่มันมีสิ่งที่มันจุกอยู่มันมีในบาดแผลนั้นอยู่ใช่ไหมคะมันมีบาดข้างมีหลบัางดแผมัลนมีทางแใผจลอยู่ทุกครอบครัวเนี่ยค่ะซึ่คง่ะภาครัฐเองหรือว่าเราไม่ค่อยมีวิตติในการฟังเสียงกันนะคะนะคะภาครัฐเองก็เยียวยายิงตายจ่ายจบกันไปหรือเราก็จะมีลักษณะว่าคือแล้วช่วงระหว่างเวลาการตายเนี่ยค่ะทุกคนก็จะยุ่งกับหน้างานบางทีความเสียใจความบาดเจ็บอะค่ะมันดีเลย์แล้วมันมาหลังจากการเสร็จพิธีกรรมหลังตายแลค้ว่ะมันเป็นบาดแผลที่ติดอยู่กับเขาเนี่ยตลอดไปคใช่่ไะหมแล้วยิ่งคนบอกว่าอย่าไปสะกิดแผลเนี่ยมคัน่ะทําให้เขาไม่สามารถเอื้อนเอ่ยบาดอ่แผลาตัวเองได้ค่ะงั้นพออาจารย์ชัยวัฒน์ชี้เป้าอันเนี้ยค่ะแจงกลายเป็นว่าแจงกลายเป็นคนที่ต้องไปนั่งไปเปิดพื้นที่ความรู้สึกแล้วก็ให้เขาได้ร้องไห้ร้องไห้เพื่อพูดถึงสิ่งที่เป็นบาดแผลของเขาค่ะแจงเจอประมาณ3-4เคสนะคะที่เขารู้สึกว่าการได้พูดครั้งนี้การร้องไห้ทุกครั้งของเขาไงโดยเฉพาะการร้องไห้ที่มีคนฟังเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้ขึ้นมาแต่ว่าเรากลับไม่มีเขาเรียกไม่มีวัฒนธรรมในการฟังเสียงของผู้ที่มีบาดแผลทางจิตใจใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการตายแบบที่สี่เนี่ยที่หลังๆเราก็จะเริ่มเห็นกันคือการฆ่าตัวตายค่ะงั้นในสนามพื้นที่ความรุนแรงที่แจงเจอเนี่ยมันก็จะเจอทั้งสี่แบบอะไรแบบนี้ค่ะแบบที่สามเนี่ยก็คือเราเจอมา20 ปีจนเราเองเนี่ยอยู่กับความตายแล้วเราก็บอบช้ำในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบความรุนแรงมือสองอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่ปรากฏว่าในช่วงของโควิดเนี่ยเรากลับเห็นเรื่องของเจ็บป่วยตายใช่ไหมคะเจ็บป่วยตายในพื้นที่3 จังหวัดที่แจงรู้สึกว่าหมอฟ้ามีเนี่ยน่าจะสะท้อนให้เราเห็นว่าระบบสุขภาพช่วงนั้นเนี่ยที่มันแบบมันมีข้อโต้แย้งกันระหว่างโรคติดเชื้อการจัดการศพอะไรแบบนี้ค่ะค่ะที่มันเป็นประเด็นที่เราน่าจะถอดบทเรียนกันนะคะแล้วก็สื่อสารกันได้ค่ะเนี่ยค่ะดีค่ะดยีังคไง่ะบโอ้างนได้ประเด็นที่จะมาถามคุณหมออีกหลายประเด็นเลยค่ะคุณแจนดีมากนะคะที่ช่วยฉายภาพให้เห็นคุณหมอคะเอาประเด็นหลักๆที่คุณแจงเปิดมานะคะลักษณะของการตายนะคะซึ่งในพื้นที่ของชายแดนใต้เนี่ยมีสถานการณ์พิเศษเนาะก็คือเกือบ20 ปีแล้วเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงนะคะแล้วก็มาผนวกกับอีก2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีโควิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุการตายก็จะมีหลากหลายสาเหตุการตายที่เอาหลักๆก่อนนะธรรมชาติตายธรรมชาติกับตายแบบไม่ธรรมชาติเนาะตายเพราะความรุนแรงตายเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันมีผลไปท้าทายเรื่องของความเชื่อเรื่องของการเสียชีวิตของพี่น้องมุสลิมไหมคะโอเคครับก็แน่นอนครับว่าการตายเนี่ยก็คือเมื่อกี้เราก็ไม่ได้แตะเรื่องประเภทของการตายนะครับในใช่ศาสเรืน่อางอสิสถลาามนเองกเนี่ายรณ์ค่ะค่ะในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็จะมี
ในเมื่อเราพูดถึงว่าโลกหน้าเนี่ยมันมีอยู่ในความเชื่ออยู่แล้วนี่นะครับแต่ว่ามันมีการตายบางประเภทนะที่ทำให้ชีวิตในโลกหน้าของคนที่ตายด้วยสาเหตุเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะอาจจะเคยได้ยินครับว่าถ้าในภาษาของคริสต์นะครับจะเรียกว่ามรณะสักขีนะครับมาริดใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษนะครับก็ภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าชาฮีดนะฮะชาฮีดการตายชาฮีดเนี่ยนะครับชาฮีดเนี่ยภาษาอาหรับตามตรงตัวเนี่ยชาฮีดเนี่ยแปลว่าประจักษ์ชัดนะฮะมีหลักฐานนะชาฮีดชาฮาดะเนี่ยนะครับก็สิ่งการตายเนี่ยก็คือการพลีชีพเพื่อศาสนานะครับซึ่งการตายชาฮีดโดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าต้องเกิดขึ้นในสงครามนะสงครามที่ทำที่ทำเพื่อศาสนาเนี่ยนะครับก็จะถือใครที่เสียชีวิตจากสงครามเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นชาฮีดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในพื้นที่เนี่ยที่มีสถานการณ์เรื่องความไม่สงบด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจสำคัญเลยนะที่ทำให้ใครก็ตามนะที่กำลังขับเคลื่อนนะครับที่จะได้ซึ่งเอกราชหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกร้องให้คนที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาจะได้การตายชาฮีดกลับไปเป็นรางวัลเราจะเห็นนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเวลาที่เราในภาพข่าวเนี่ยนะครับที่เวลามีการปะทะกันนะของเจ้าหน้าที่กับกลุ่มที่ติดอาวุธกับผู้ก่อเหตุกลุ่มที่ติดอาวุธเนี่ยนะครับแล้วก็พอถึงขั้นตอนของการทำพิธีศพเนี่ยนะครับก็จะเห็นคนในหมู่บ้านวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่หมู่บ้านที่บ้านของผู้เสียชีวิตนั้นแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรนะครับแล้วก็ตั้งขบวนอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งนะที่ผู้ที่มีชีวิตอยู่เขาเรียกว่ายินดีกับผู้ที่เสียชีวิตเพราะว่านี่คือเขากำลังจะเจอกับชีวิตโลกหน้าที่ดีกว่าเพราะว่าในความเชื่อของมุสลิมคือการตายลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นการตายที่สูงกว่าการตายธรรมดาแต่อันนี้ก็เป็นไปตีความกันอีกทีนึงเพราะว่าบางคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่การรบเพื่อศาสนาอะไรก็ว่าไปนะก็มีหลายความเชื่อหลายทนความเชื่อมากในพื้นที่แต่ในกลุ่มที่เชื่อในเรื่องนี้นะครับเขาก็ยินดีดีใจด้วยกับคนที่เสียชีวิตนั้นแล้วก็ก็เป็นกระบวนการนะที่ทำให้มีผู้เสียสละให้กับศาสนาอยู่เสมออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าการตายชาฮีดก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะอย่างเช่นโรคระบาดนะในสมัยก่อนเนี่ยโรคระบาดเนี่ยมันไม่มีทางออกนะคือถ้าเกิดว่าเราในยุคของศาสดาเนี่ยโรคที่ระบาดในช่วงนั้นหลังจากนั้นจะเป็นกาฬโรคใช่ไหมกาฬโรคเนี่ยนะครับในสมัยนั้นการแพทย์หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกาฬโรคเนี่ยนะครับก็ท่านหนีออกจากเมืองเนี่ยหนีไปที่อื่นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตอนที่เขาหนีไปเนี่ยเขาเอาเชื้อไปด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหนีไปแล้วเอาเชื้อไปด้วยนี่เรียบร้อยแล้วเมืองถัดไปก็ต้องติดเชื้อด้วยเพราะในคำสอนของศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีคำสอนว่าไอ้เมืองไหนที่มีการระบาดเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยตายด้วยโรคระบาดอันนั้นเนี่ยก็ถือเป็นชาฮีดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้หนีออกจากเมืองฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกให้เราทนอยู่ในเมืองไม่เอาเชื้อเนี่ยไปอยู่ที่เมืองอื่นไม่ไปอยู่ที่พื้นที่อื่นเราก็ถือว่าเป็นตายชาฮีดแล้วมีอีกหลายอย่างนะที่ตายชาฮีดการเดินทางไปหาความรู้ระหว่างเดินทางเราตายนะครับการจมน้ำอย่างเงี้ยครับก็เหมือนจะเป็นการตายที่สูงส่งขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ไหมเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกคนที่ตายเนี่ยได้เข้าสวรรค์หมดอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความตายที่น่ายินดีอ่ะมันก็ไม่เขาไม่รู้สึกว่าอันนี้ตายแล้วเขาจะไปเจอภาระอะไรในโลกหน้าอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นลักษณะความเชื่อเฉพาะนะคะที่แบบมีเรื่องของสถานการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้วิธีการจัดการศพของชาวมุสลิมเองก็มีวิธีเฉพาะรูปแบบเฉพาะตัวด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมออ่าใช่ฮะก็มุสลิมเราถือว่าเราเกิดมาตัวเปล่าตายก็ตัวเปล่านะก็ไม่มีอะไรติดไปก็เน้นความเรียบง่ายนะครับพิธีกรรมของทางการจัดการศพนี่ก็คือทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ผ้าขาวเนี่ยนะครับท
ที่ไม่มีรอยเย็บใดๆนะก็ห่อตัวแล้วก็เอาไปวางในกูโบนะครับกูโบคือสถานที่ฝังศพซึ่งจะไปฝังที่ไหนก็ได้นะฮะแต่ว่าก็ได้ความเป็นระเบียบของเมืองอะไรเงี้ยก็จะตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกูโบนะฮะก็จัดการฝังข้อยกเว้นบางอย่างสำหรับศพที่ตายอย่างเช่นผู้ที่ตายในสงครามที่ตายชะฮีดทั้งหลายเนี่ยนะครับนำศพก็สามารถเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าถือว่าคนเหล่านี้บริสุทธิ์แล้วนะครับก็ขึ้นไปสวรรค์ได้เลยพร้อมที่จะไปเจอพระเจ้าใช่ไหมฮะแล้วก็โรคระบาดนะฮะโรคระบาดไม่ต้องไม่ก็ไม่ต้องทำความสะอาดศพนี้เป็นต้นนะฮะก็ลดการที่จะทำให้เกิดการระบาดต่อค่ะหรืออย่างในสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาค่ะคุณหมอ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะเป็นสถานการณ์โรคระบาดเลยนะคะไปมีผลกับเรื่องของวิธีการจัดการศพของพี่น้องชาวมุสลิมยังไงบ้างไหมคะก็มีผลค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือเรื่องของความเห็นต่างในการจัดการศพของผู้นำศาสนากับหมอนะฮะกับแพทย์เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่มีข้อมูลนะว่าตัวโเชื้อโควิดเนี่ยนะครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะแพร่เชื้อได้หรือเปล่าเพราะว่าในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยเรามีอีโบลานะอีโบลาเนี่ยเกิดขึ้นก่อนโควิดมาประมาณสักไม่ถึง10ปีนะแล้วก็อีโบลาเนี่ยมันเป็นsecretion contact นะก็คือเราไปสัมผัสตัวของเหลวนะครับสารคัดหลั่งจากศพเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปแพร่ระบาดต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ตัวของโควิดในช่วงที่เราไม่มีความรู้เนี่ยนะครับเราคิดว่าเฮ้ยสารคัดหลั่งในร่างของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยอาจจะไปติดกับคนอื่นได้นะครับก็เราก็เลยเหมารวมไปก่อนว่าห้ามนะฮะห้ามคอนแทคนะครับแล้วก็คนที่ป่วยเป็นโรคโควิดนี่คือโอ้โหน่าสงสารมากในมุมมองของชาวบ้านที่เชื่อในศาสนาเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งตายก็ตายคนเดียวอยู่ในโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณทอมฮะปิดไมโครโฟนอ่ะคุณทอมฮะปิดไมโครโฟนอ่ะได้ไหมเดี๋ยวให้คุณหมอบอกว่าจัดการเรื่องเสียงครับคุณหมอพร้อมไหมคะโอเคครับค่ะนะฮะก็พอมีความเห็นต่างในเรื่องนี้ครับก็ทางชาวบ้านเนี่ยเขาก็มองว่าอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ทำเกินกว่าเหตุนะเพราะว่าถ้าเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรตายนี่เขาก็น้ำศพกันปกติไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ในความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาส่งผู้ตายไม่เสร็จนะครับรู้สึกว่าภารกิจเขาไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าผู้ตายก็เป็นที่รักของเขาใช่ไหมก็ตอนที่ตายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันสำคัญมากนะได้ไปส่งก่อนตายเนี่ยได้ไปกระซิบได้ไปบอกได้ไปกล่าวคำสุดท้ายกันคำสุดท้ายเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยคือตอนที่จะไปส่งศพที่กูโบร์จริงๆมุสลิมจะมีอีกขั้นตอนนึงคือการขอการละหมาดให้กับศพละหมาดก็คือการขออภัยโทษให้กับศพซึ่งถ้าเขาไม่ได้เจอศพนี่คือเขารู้สึกว่าไม่ได้ส่งคนที่รักคนที่ผูกพันที่จากไปตลอดกาลเพราะนั้นก็เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟกับความรู้สึกของคนมากในเวลานั้นแล้วก็มีกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเช่นให้ฝังไปแล้วนะฮะฝังไปแล้วตอนฝังเนี่ยก็คือฝังไม่ได้อาบน้ำศพไม่ได้อะไรเลยนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าเป็นโควิดปรากฏว่าผลตรวจอย่างเป็นทางการออกมาอีก3วันหลังจากนั้นบอกว่าไม่ได้เป็นโควิดนะฮะชาวบ้านก็ไปขุดเอาศพออกจากกูโบแล้วก็มาอาบน้ำใหม่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งต้องนำมาสู่การสนทนากันแล้วก็แต่สุดท้ายนี่เราก็มารู้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทีหลังนะว่าโอกาสที่ศพเนี่ยจะส่งเชื้อติดไปยังคนอื่นเนี่ยนะครับมันมีน้อยมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรเป็นสารคัดหลั่งที่มาจากทางเดินหายใจใช่ไหมซึ่งมันโอกาสมันจะเผยแพร่ออกไปมันน้อยอยู่หลังจากที่ศพตายไปค่ะ
คุณหมอคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาชุมชนเองนะคะหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์เองหน่วยงานด้านสาธารณสุขเองอะค่ะเรามีกระบวนการที่จะช่วยเยียวยานะคะหรือว่าจัดการความรู้สึกของผู้สูญเสียไหมคะอย่างเช่นในสถานการณ์โควิดเนาะที่คุณหมอบอกว่าหลายครอบครัวไม่มีโอกาสได้กล่าวคําสุดท้ายกันนะคะมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบติดค้างเนาะของผู้ที่อยู่ข้างหลังผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะหรือว่าในสถานการณ์ของความไม่สงบความรุนแรงต่างๆเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกของผู้สูญเสียในอีกแบบหนึ่งมีกระบวนการหรือว่าวิธีการอะไรที่จะช่วยเยียวยาหรือว่าจัดการความรู้สึกของผู้สูญเสียเหล่านี้ไหมคะคำถามอีกใหม่อีกทีนะครับผมไม่เข้าใจคำถามโอเคชุมชนนะคะจะเป็นชุมชนหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานด้านสาธารณสุขเนี่ยค่ะคุณหมอที่ผ่านมาเนาะจะเป็นสถานการณ์ของความรุนแรงในรอบเกือบ20ปีเนาะนะคะหรือว่าสถานการณ์ของโควิด19นะคะที่ทำให้ผู้ที่สูญเสียไม่มีโอกาสได้กล่าวคำสุดท้ายกับผู้ที่จากไปด้วยตัวของโรคระบาดเนี่ยค่ะเรามีวิธีการที่จะช่วยเยียวยาหรือว่าจัดการความรู้สึกของผู้สูญเสียเหล่านี้ไหมคะคือในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เคสแรกๆที่ตายไปเนี่ยนะครับก็มันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะก็คือแบบไม่ทันได้ส่งเลยก็หลังๆเนี่ยนะครับก็เขาก็ให้ญาติเนี่ยนะครับใส่ชุด PPE อย่างดีนะก็ในช่วงที่วาระสุดท้ายเนี่ยให้อนุญาตให้เขาไปเยี่ยมได้แต่ว่าขอสักคนหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยนะครับก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยครับก็เป็นมุสลิมกันเยอะนะก็สามารถที่จะไปอยู่ดูแลในช่วงเวลาสุดท้ายนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปดูนั่งงานในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ประเมินแล้วนะฮะว่าเอออาการเนี่ยโคม่าแล้วนะครับเริ่มจะเข้าสู่เวลาสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจัดการยังไงในความเป็นจริงแต่ที่ผมรับทราบมานะครับก็คือญาติเนี่ยสามารถเข้าไปให้กําลังใจได้นะครับแล้วก็เยี่ยมในวาระสุดท้ายแต่ก็คงไม่ใช่ในรูปแบบปกติที่เข้าไปกันเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าก็เซนซิทีฟนะสำหรับคนที่มีแต่ว่าอย่างที่ว่านะฮะคือจริงๆการตายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเป็นส่วนน้อยเท่านั้นในความเป็นจริงนะเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายที่ไหนความตายมันไม่ได้เลือกที่ใช่ไหมค่ะค่ะถึงแม้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาตายกันเยอะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็พวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ผมก็คิดว่าคงมีไม่เยอะนะฮะที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะตายตอนไหนแล้วก็เลือกที่จะกล่าวคำกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ได้เหมาะสมพอดีเหมาะเจาะพอดีก่อนที่เราจะตายเพราะนั้นในความเชื่อของมุสลิมเองเขาก็ให้นึกถึงอยู่เสมอว่าเราเนี่ยสามารถตายได้ตลอดใช่ไหมตายได้ทุกเมื่อนะครับความตายจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับค่ะนะคะในแง่ของความศรัทธาต่อศาสนาล่ะคะคุณหมอแต่อย่างตะกี้ที่คุณแจงเปิดประเด็นทิ้งประเด็นเอาไว้น่าสนใจว่ามันมีเรื่องของความโกรธเนาะความโกรธจากการที่ต้องสูญเสียคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่รักนะคะจากสถานการณ์ของความรุนแรงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของคําสอนทางศาสนาอิสลามเนี่ยมีเรื่องของการเคลียร์ใจเกี่ยวกับความโกรธความเจ็บปวดยังไงบ้างไหมคะคือเราเรียกว่าตะวักกัลอัลลอฮ์นะครับก็คือการมอบหมายต่อพระเจ้าใช่ไหมในเมื่อเราศาสนาเราเนี่ยคือนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยมีอัตราการฟ้องร้องไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะต่ำมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องเอาจริงเอาจังกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมีโลกหน้าที่พระเจ้าเนี่ยซึ่งทรงสถิตไว้ซึ่งความยุติธรรมเนี่ยนะครับจะชำระให้เราได้ใช่ไหมผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นหมอที่อยู่ในพื้นที่ที่เนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าคนไข้จะฟ้องร้องถ้ามีโอกาสน้อยมากนะครับที่คนไข้เนี่ยจะเลือกใช้วิธีการขึ้นโรงขึ้นศาลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการให้บริการพยาบาล20ปีก่อนนั้นเนี่ยคือแทบไม่มีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่รู้จักกฎหมายอะไรมากขึ้นนะแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยชาวบ้านไม่ค่อยใช้ชาวบ้านไม่ใช่ไม่เชื่อกฎหมายนะแต่ว่ามีความเชื่อที่อยู่สูงกว่าในเรื่องของการชำระคืนและตะวักกันอัลลอฮ์นี่คืออะไรตะวักกันก็คือการมอบหมายต่อพระเจ้าใช่ไหม
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยกำหนดไว้แล้วกำหนดการของพระเจ้าเนี่ยนะครับกำหนดการใดๆก็แล้วแต่ที่พระเจ้าตั้งไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเสมออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ถือกันมาผมยกตัวอย่างการตายในกรณีที่เขต3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะครับค่ะมีความตายเกิดขึ้นก็มีทางเลือกอยู่2 อย่างหนึ่งคุณก็สืบสานเจตนารมณ์ของที่ชีวิตนะไม่ว่าจะไปทางไหนก็แล้วแต่นะจะไปทางฝั่งเจ้าหน้าที่หรือฝั่งของกลุ่มที่ต้องการเอกราชเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามีคนที่เขารักตายเนี่ยนะครับก็เลือกคุณก็จะไปสืบสานเจตนารมณ์ต่อไปเป็นนักรบต่อไปเป็นคนที่สนับสนุนทางความคิดทางการเมืองต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเขาก็ยอมรับนะครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็กระบวนการแต่จริงๆก็กระบวนการเยียวยาเนี่ยก็มีผลมากในการที่ทำให้คนที่เฮ้ยสูญเสียไปเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับมรดกเรื่องความรู้สึกต่อมากเท่าไหร่นะครับก็อย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีตักใบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการเยียวยาในช่วงสมัยที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่เอามาใช้เป็นเชื้อไฟต่อได้ไม่จบไม่สิ้นนะแต่พอมีการเยียวยาเนี่ยปรากฏว่าญาติพี่น้องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นแกนนำในการเรียกร้องหรือว่าเป็นอะไรนะแกนนำในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แหละนะครับก็แต่ว่าก็มีคนอื่นที่ทำงานด้านความคิดเรื่องพวกนี้อยู่เสมอนะครับแต่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเป็นต้นนะนะคะคือเรื่องการตัดตอนเนาะมรดกความโกรธเกลียดชังเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคุณหมอคือได้เคยมีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะคะแล้วเธอเองก็เป็นหนึ่งในผู้สูญเสียด้วยนะคะครอบครัวเธอเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป7 คนด้วยกันเป็นคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นวัยรุ่นเนาะก็โหกำลังอยู่ในวัยที่แบบว่าจิตใจนี่มันแบบว่าพุ่งพล่านนะคะแล้วก็ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไป7 คนเนี่ยเธอบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอแบบว่าก้าวข้ามความโกรธเกลียดชังได้ก็คือการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนประคองจิตใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์นั้นไปได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนอกจากว่าเธอจะก้าวข้ามความโกรธไปได้แล้วเธอก็ยังก่อตั้งนะคะเรียกว่าชุมชนเล็กๆที่จะดูแลเยาวชนด้วยกันนะคะที่ต้องเผชิญความสูญเสียด้วยก็เลยรู้สึกว่าโหเรื่องแบบนี้แค่เราขนาดเราเป็นผู้ฟังอะค่ะคุณหมอเราฟังเรายังเจ็บเลยอะแต่คนที่เขาต้องสูญเสียจริงๆเนี่ยโอ้โหความเจ็บปวดเขามันไม่รู้แบบประมาณไม่ถูกนะคะแต่ก็ทำให้เห็นว่าความศรัทธาต่อศาสนาเนี่ยมีผลที่จะทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ฮะผมคิดว่าเป็นคือมันก็หนักไปทั้งสองฝั่งนะฮะคือกลุ่มที่ใช้ความศรัทธาทางศาสนาเป็นเหตุผลสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองก็มีไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในบางมุมนะก็จะมีผู้ที่ต้องการที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดจากการสูญเสียเนี่ยก็เลือกใช้คำสอนศาสนาที่ทำให้ตัวเองพ้นจากจุดนั้นไปได้นะครับนะคะคุณแจงได้ฟังคุณหมอพูดมาแล้วคุณแจงในฐานะผู้สื่อข่าวเนาะแล้วก็ไปแบบอยู่กับสถานการณ์นี้มาเรียกว่าตัวเองนี่อินมากเลยอะใช่ไหมชีวิตของคุณแจงนี่คืออินกับสถานการณ์นี้ไปแบบระยะเวลายาวนานเลยอะสิ่งที่เราในฐานะเราเป็นสื่อมวลชนแล้วเราอยู่กับสถานการณ์แล้วอยากจะมีข้อเสนอแนะมีอะไรบ้างไหมคะคือแจงเพราะว่าเรื่องการตายดีอะค่ะค่ะกลายเป็นประเด็นความเหลื่อมล้ำไปเลยอะค่ะคือในพื้นที่ที่ในพื้นที่ที่สงบนะคะไม่มีความรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะคาดหวังหรือเราสามารถเตรียมตัวตายเพื่อไปสู่การตายดีได้ใช่ไหมคะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยถ้าเราไม่คุยเรื่องการตายกันแบบนี้กันบ่อยๆเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสจะคาดหวังถึงการตายดีการได้ไปสู่พระเจ้าการไปสู่ทั้งโลกหน้าแล้วก็การไปพบพระเจ้าอะค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยสำหรับคนพื้นที่เนี่ยการตายเป็นความเป็นธรรมของเขาด้วยค่ะ
ค่ะทั้งเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่องทั้งความเป็นธรรมอย่างที่คุณวันบอกอะค่ะก็คือว่าน้องๆผู้หญิงบางคนเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเสียไป7 คนแต่สําหรับบางคนนะคะ7 คนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายทั้งหมดอืซมึ่งใช่ใพชอ่มันเปค็ืนอเสาหลักครอบครัวด้วยมันพอมันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนหรือความไม่ลงรอยกันระหว่างชาติพันธุ์แล้วเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยทําให้สมการของการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันค่ะเราพบว่าบางครอบครัวค่ะที่ผู้ชายตายทั้งหมดก็คือถูกฆ่าตายทั้งเครือแล้วเขาเหลือแต่ผู้หญิงมันทำให้การสร้างทายาทต่อไปเนี่ยก็ไม่มีอืมอันเนี้ยมันผู้หญิงอะพูดไม่ออกค่ะพ่อพี่ชายน้องชายน้าเขยอาก็คือไปทั้งเครือญาติผู้ชายทั้งหมดเหมือคน่ะกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเจตนาฆ่าเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยสืบสันติสืบแบบทายาทรุ่นต่อๆมาก็คือตัดตอนครอบครัวนี้สายอตรืะกูมลนี้ไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งคอ่ัะนเนี้ยมันไปสร้างรอยแผลที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในหลายครั้งเนี่ยมันจึงไปเกิดการเอ็กซ์ตรีมต่อคนไทยพุทธพอพี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกฆ่ายกครัวเราเรียกว่าฆ่ายกครัวเนี่ยนะคะมันก็เกิดการไปแก้แค้นกับคนไทยพุทธที่แบบพอยิงแล้วก็คือฆ่าและเผาจนคนไทยพุทธเนี่ยเองเนี่ยก็ต้องทิ้งถิ่นฐานตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการฆ่าที่ทําให้ต้องทิ้งถิ่นฐานแล้วก็ทําให้ชุมชนไทยพุทธที่กระจายอยู่ชุมชนต่างๆเนี่ยต้องมาอยู่แบบรวมตัวกันเพราะมันมคี่ะวัตถุการฆ่าแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องการตายแล้วหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถพูดเรื่องความรู้สึกกันได้อืมเราขาดโอกาสในการเปิดพื้นที่ฟังความรู้สึกกันเราจึงไม่ได้ยินเสียงของความเป็นธรรมหลังคือถค้วาามจะกตดายเหมือนกันขก็องมนุษย์ผ่าในตปัาจยจุบเันนี่ยแต่ถ้าจะกดเหมืออันนนีก้ันก็สิ่ผงู้ที่ชายถ้าถามแจงนะคะก็คือว่าถ้าจะทเอ้ยำใหถ้า้เราไปกลับบ้านบาดแผลของพี่น้องลดลงเนี่ยมันต้องมีพื้นที่แต่ทางกคว็ามครรูั้บสึกอใหื้มเขาได้ร้องไห้กันบ้างแล้วก็สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่อยากได้ยินเสียงร้องไห้มันก็เลคย่ะไปกดทับพี่น้องเขาอีกหแลบุบดแล้วทั้งที่เบื้องหลังของการร้องไห้ของเขาอ่ะมันมีเหตุผลนะคะสคำห่ระับแจงแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเหตุผลของการอยู่ต่อของการมีชีวิตต่อแต่เราไปกดทับพื้นที่ทางด้านนั้นอ่ะลงมาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งค่ะหลายๆคนต้องอยู่กับความเจ็บปวดอย่างโดดเดี่ยวอะค่ะนะคะในสถานการณ์ที่โอ้โหบางทีแบบไม่มีใครที่จะเข้าถึงความรู้สึกนั้นได้เลยใช่ไหมคุณแจงใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของใครของมันของผู้ใทชี่่เผคช่ะิญเหตุด้วยตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะใชนั้่นเนี่คย่ะการเปิดพื้นที่ให้มีการรับฟังมีการระบายน่าจะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะไปสมานบาดแผลแล้ให้วสกับำหผรูั้บสูญเสียได้ใช่ไหมคะผู้หญิงมุสลิมเองอะค่ะว่าค่ะเวลาผู้ชายหัวหน้าครอบครัวเนี่ยถูกฆ่าตายใช่ไหมคะเขาต้องการเป็นแม่ไม้ในค่เะชิงศาสนาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกอยู่กับครอบครัวโดยมีผู้ชายนะคทะี่มีไหนผู้ชายพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยในเชิงศาสนามุสลิมคเน่ีะ่ยผู้หญิงก็ยังออกจากบ้านไม่ได้ทั้งคท่ีะ่เขาเนี่ยจะต้องดูแลครอบครัวใช่ไหมคะคือมันเป็นภาวะที่ผู้หญิงอีหลักอีเหลื่อมากว่าแล้วฉันจะออกจากบ้านได้ยังไงใช่ไหมคะหคล่าะยๆครอบครัวเนี่ยจำเป็นต้องแม่ม่ายหลายคนนะคะจำเป็นต้องแต่งงานใหม่อืมจำเป็นต้องไปเป็นภรรยาที่สองขคอง่ะผู้ชายบางคนใช่ไหมคะทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นในสังคมอะไรแบบนี้ค่ะคือเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยผู้ชายตายแต่เราไม่เห็นว่าโลกข้างหลังที่ผู้ชายตายอ่ะมันสับสนวุ่นวายขอนืาดมนี้ค่ะค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยคุณแจงนะคะซึ่งอันเนี้ยแบบฟังคุณแจงเล่านี่มันเป็นแค่เสี้ยวเล็กๆเท่านั้นเองใช่ไหมคะในภาพจริงแล้วเนี่ยโอ้โหแบบมันคงมีความสถานการณ์ที่ใหญ่กว่านี้มากมายนะแต่ว่าเวลาเราก็คงคุยได้ไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่แต่ก็เห็นภาพอยู่นะคะคุณหมอคะกลับมาที่คุณหมอกันต่อนะคะประเด็นเรื่องของเดี๋ยวคุณหมอคะเปิดไมค์นิดนึง
วน่ะคาะให้ได้ประเด็นอันหนึ่งที่ตะกี้คุณแจงพูดถึงเรื่องของความเหลื่อมล้ำแตกต่างเนาะนะคะในกระบวนการหรือว่าบริการทางการแพทย์เนาะเราก็จะมีคําว่ามาตรฐานเดียวกันใช่ไหมคะทุกที่ต้องมีมาตรฐานเดียวกันอาจจะทีนี้พอฟังที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าในพื้นที่ของชายแดนใต้เนี่ยมันมีความแตกต่างนะมีเรื่องของความเชื่อที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพิธีกรรมนะคะวิถีปฏิบัตินะคะของพี่น้องชาวมุสลิมที่ไม่เหมือนกับพื้นที่อื่นๆเลยอย่างเงี้ยค่ะขณะที่มันก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันด้วยคุณหมอเป็นคนที่เหมือนจะอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยใช่ไหมคะเป็นผู้ให้บริการด้วยมีการปรับความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันลงตัวกันได้ยังไงคะคุณหมอครับก็จริงๆก็มันไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยการบังคับนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการทำความเข้าใจแรงจูงใจของคนในสังคมใดๆนะครับอันนี้คือสาธารณสุขเนี่ยเขาจริงเขามีเป้าหมายของเขานะในการทำงานใช่ไหมว่าเขาอยากจะต้องทำให้มันมีมีสิ่งตันวั้นชสีิ่้งวนัี้ดมีตัวชี้ตวัดใช่่าไหมงๆนะคะค่ะแล้วก็พอเอาตัวชี้วัดจากส่วนกลางมาแล้วก็พอเขาทำตามเป้าหมายไม่ได้เนี่ยก็จะต้องเริ่มกลับมาดูแลปัญหามันคืออะไรใช่คไหม่ะแล้วก็ถ้าพบว่ามันเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อหรือวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องไปหาวิธีการที่จะทําให้ปรับให้บริการเนี่ยมันเหมาะสมกับความเชื่อผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสมัยก่อนนี่มีปัญหาเรื่องแม่ตายแม่ตายลูกตายตอนคลอดเนี่ยเยอะเพราะว่าอัตราการคลอดในโรงพยาบาลของ3 จังหวัดมันตามหลังในพื้นที่อื่นในประเทศเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าที่คนที่อื่นเนี่ยเขา90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาคลอดในโรงพยาบาลแล้วของ3 จังหวัดเอ้ยยังแบบ60-70%อยู่ในสมัยก่อนนะแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยทำยังไงก็ไปเชิญชวนให้คนฝากท้องอะไรก็ไม่มาอยู่ดีนะฮะก็ไปพบว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ขวางกั้นอยู่ก็คือปกติเนี่ยเวลาที่มุสลิมเนี่ยได้ลูกนะครับเกิดมาเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่เขาอยากจะให้ลูกได้ยินเนี่ยก็คือเสียงที่พูดถึงนามของพระเจ้าก็จะคนแล้วก็ต้องมาจากคนที่เป็นพ่อนะค่ะคราวนี้ในโรงพยาบาลเนี่ยคือพ่อเนี่ยห้ามไปยุ่งในห้องคลอดใช่ไหมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เราก็พบว่าไอ้การที่ว่าเราตัดกันพ่อกันญาติออกจากห้องคลอดเนี่ยกันคนที่เป็นคนของชาวบ้านเนี่ยออกจากห้องคลอดโดยสิ้นเชิงแล้วก็เราทำกันเองโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนี่ชาวบ้านเขาคิดว่านี่คือมันก็ไม่โอเคก็ยังแฮปปี้กันข้อที่บ้านเนี่ยวันนี้พอเขาไม่ได้ตามเป้าเนี่ยเขาก็ไปเริ่มดูพอไอ้นี่สาเหตุเนี่ยทำยังไงไอ้ทำยังไงให้มันไม่ผิดมาตรฐานการแพทย์แล้วปรับอยู่กับชาวอยู่กับวิถีความเชื่อของชาวบ้านนี่ก็เลยทําโซนหนึ่งอ่ะลูกคลอดมาก็ไปทําก็ให้ญาติเนี่ยไปอยู่โซนนั้นแล้วก็ไปอาจารย์กันตรงนั้นอ่ะก็มันก็แก้ได้แล้วก็ทําให้ตัวเลขคนที่คลอดเนี่ยกลับมาอย่างเป็นต้นอันนี้เรื่องการตายก็เหมือนกันจริงๆก็มันก็มีพอมันมีความเชื่อมีอะไรปุ๊บสมัยก่อนสตริกมากเลยห้องนึงต้องดูอยู่ได้2 คนเพราะว่าด้วยความเชื่อที่ว่าโรงพยาบาลเป็นที่ที่แบบเจ้าหน้าที่อยากจะทํางานอะไรเงี้ยแต่พอปรับความเป็นจริงเนี่ยคือให้ทุกเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรญาติก็มาเยี่ยมกันนะเขาก็ไม่ได้ไปรบกวนการทํางานก็จัดเวลาให้เขาหน่อยว่าเวลานี้เขาเยี่ยมกันก็กลัวคือจริงๆก็มีเหตุผลทางการแพทย์คือกลัวหนึ่งคนไข้ไม่ได้พักกลัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้พักกลัวการแพร่เชื้ออย่างเงี้ยครับแต่ทุกอย่างมันจัดการได้นะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ไปก่อนแล้วนะครับก็คือเฮ้ยคุณจะมาเยี่ยมเท่าไหร่ก็มาเลยผมตั้งร้านขายของอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองทำธุรกิจต่อได้ประมาณนั้นนะฮะค่ะเนี่ยค่ะดูเวลาละขอมาที่ความรู้สึกของทั้งสองคนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราคุยเรื่องความตายกันเนาะแล้วก็เรื่องการอยู่ดีตายดีเนาะแล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็อยู่กับเรื่องของการตายในสถานการณ์และพื้นที่พิเศษนะคะอย่างชายแดนใต้เลยนะคะส่วนตัวทั้งสองคนเนี่ยมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ดีตายดีบ้างเชิญคุณหมอก่อนเลยค่ะคุณหมอเปิดไมค์หน่อยค่ะการมีชีวิตที่ดีเนี่ยนะครับก็
จริงๆก็มีเป็นดูอาเลยนะมุสลิมทุกคนเนี่ยเวลาที่ละหมาดเสร็จก็จะอ่านร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซันนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซันนะวะกินาอาซาบานะครับก็คือเฮ้ยโอ้พระเจ้านะขอชีวิตที่ดีในโลกนี้นะฮะแล้วก็ขอชีวิตที่ดีในโลกหน้านะครับแล้วขอให้พระองค์เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยห่างไกลจากบทลงโทษจากนรกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็การมีชีวิตที่ดีในโลกนี้ก็คือในนิยามในความหมายที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีมีเกียรตินะฮะมีอิสรภาพนะครับมีปัจจัยยังชีพที่เพียงพอใช่ไหมครับไม่ต้องทุกข์ระทนไม่ต้องทรมานนะฮะแล้วก็เราจะมีอิสรภาพในการทำความดีนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีโครงสร้างทางสังคมที่ดีพอที่จะปกป้องคนเนี่ยนะครับไม่ให้ไปทำสิ่งที่ผิดบาปทางศาสนาอันนี้ก็เป็นค่านิยมของสังคมแล้วก็ไอ้ลำพังมนุษย์คนเดียวเนี่ยมันช่วยกันปกป้องความชั่วร้ายไม่ได้นะอย่างเช่นยาบ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราคนเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่ปกป้องตัวเองจากยาบ้าได้ถ้ายาบ้ามีอิสระนะยาบ้าทำการตลาดได้ยาบ้าสามารถที่จะพัสเซลอะไรนู่นนั่นนี่ได้นะเอายาบ้าไม่ให้เรากินก่อนเพราะนี่เป็นสารเสพติดเพราะนั้นมันก็ต้องมีสังคมที่ดีพอที่จะดูแลเราไม่ให้เราต้องทนทุกข์ทรมานจากคนที่จะเอารัดเอาเปรียบเราจะทำร้ายเรานะนี่ก็พนิยามชีวิตที่ดีในโลกนี้นะแต่ว่าในชีวิตที่ดีในโลกหน้านี่ก็คือการได้เตรียมตัวตายที่ผมคิดว่าคือคนที่ตายอย่างโชคดีมากๆนะคือผมก็กำลังคิดอยู่นะว่าถ้าผมต้องถ้าผมได้เลือกวิธีการตายผมอยาก1ขอไม่ตายอย่างทรมาน2ก่อนตายขอให้เรามีเวลาได้เตรียมตัวนะวันนี้ก็สุดยอดนะครับขอสักนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เท่าไหร่ดีอยากได้เวลาสักเท่าไหร่ไม่นานฮะไม่นานถ้านานนี่แสดงถ้านานนี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ถ้านานนี่ไม่ค่อยดีแล้วขอแบบไม่นานมากแต่ชอบคำนี้มากเลยคุณหมอทุกคนมีอิสรภาพในการทำความดีเนาะเออนะคะคุณแจงล่ะคะพอแจงได้เรียนรู้ความตายใช่ไหมคะหลายหลายรูปแบบแล้วเนี่ยเจอเรื่องหนักๆมาเยอะใช่แล้วก็เนี่ยด้วยความเจ็บป่วยของตัวเองด้วยอะค่ะแจงมีโอกาสได้ไปเข้าคอร์สเตรียมตัวตายมันทำให้ทุกคนเนี้ยมันทำให้หนึ่งเนี่ยแจงไม่ไปสร้างภาระให้ตัวเองมากไม่สะสมอะไรเยอะแล้วก็คืออยู่ทุกๆวันแบบเตรียมตัวตายทุกวันนะคะเพราะว่าด้วยการเจ็บป่วยเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะหยุดหายใจเพราะว่าอย่างแจงเนี่ยต้องไปเขาเรียกอะไรบำบัดเรื่องการหายใจใช่ไหมคะต้องไปเรียนรู้การหายใจใหม่เลยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันก็อ่อนแรงกล้ามเนื้อเหมือนกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอ่อนแรงไปเลยค่ะก็โอกาสตายมีทุกวันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้คิดไม่ได้ขวนขวายการตายไม่ได้คิดฆ่าตัวตายมากนักแต่คิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นหรือเปล่าห้องนอนแจงเนี่ยแจงก็จะเคลียร์แจงก็จะเคลียร์ไว้มีชุดสุดท้ายว่าเอ้ยถ้าเราตายแล้วไปชุดไหนใช่ไหมคะรูปที่จะไว้หน้าศพเนี่ยเราก็ทำไปแล้วหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินอะไรแบบนี้ก็ไม่สร้างภาระแล้วอะค่ะก็คืออ่ะถ้าจะหยุดลมหายใจกันตอนนี้ก็คิดว่าไปได้ด้วยการเตรียมแบบนี้ค่ะมันทำให้เราวางอะไรไปเยอะวางตัวตนเราไม่โกรธใครไม่โมโหใครอาจจะมีข้อเสียอีกแบบก็คือว่ามันขาดเป้าหมายในชีวิตมันขาดความทะเยอทะยานกับดีล้นไปนะพอเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้วโอ้แต่ก็ดูบอกว่าเหมือนเตรียมกระเป๋าตลอดเวลาเนาะพร้อมเดินทางมันจะมีกระเป๋าอยู่2แบบค่ะกระเป๋าที่ออกไปทำงานนอกบ้านกับกระเป๋าที่ค่าสุดท้ายของเราอยู่อะไรแบบนี้ค่ะโอ้เตรียมเลยเตรียมแบบเป็นแพ็กเกจเอาไว้เรียบร้อยเลยคือทั้งสองคนใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่อะค่ะพอเกิดอุบัติเหตุใหญ่ที่แบบว่าต้องนอนโรงพยาบาลตอนนั้นรถคว่ำอะนอนโรงพยาบาลแล้วมันจะต้องมีคนเอาอุปกรณ์ข้าวของเราไปโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะโชคดีว่าเราแบบจัดเสื้อผ้าไว้เป็นระเบียบเขาก็หยิบง่ายนี่แล้วก็เราผ่านประสบการณ์ที่ palliative care ของผู้คนนะคะ
หลายคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวใช่ไหมคะแจงก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแจงคิดว่าแจงมีกระเป๋าสิ่งนี้ไว้อยู่โอ้โหนี่ทั้งสองคนนี่คือพร้อมพร้อมเลยพร้อมทั้งแบบคุณหมอนี่คือพร้อมเตรียมใจพร้อมใช่ไหมขอเวลานิดเดียวเท่านั้นคุณแจงนี่คือเตรียมทั้งใจเตรียมทั้งสัมภาระด้วยเตรียมใช่อุปค่ะกรณ์ต่างๆคือบอกว่าไม่ให้คนที่ต้องมาจัดการนี่ต้องวุ่นวายอะไรเลยอะไใรช่ไหมคะอ้าวก็ววันานีง้ก็วางสิ่งสะสมวางตัวตนลดลงไปได้เยอะอะค่ะตัวตนเราเนี่ยค่ะที่เราต้องวางที่สุดเนี่ยก็คือค่ะความอยากได้อยากมีแล้วก็ตัวตนเนี่ยเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราแบบพรุ่งนี้คืนนี้ไม่รู้จะได้หายใจต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าเพราะวรันะนคี้ายก็เนี่ยนะคะทั้งสองท่านก็มาช่วยแชร์เนาะทั้งเรียกว่ามุมมองทางศาสนานะคะจากคุณหมอนะคะสถานการณ์ที่ต้องไปเจอแล้วไปเผชิญด้วยตัวเองจากคุณแจงนะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของเบาใจไลฟ์นะคะทางแฟนเพจของ Peace Food Date มาร่วม1 ชั่วโมงนะคะหัวข้อที่เราคุยกันก็คือสถานการณ์ดูแลความเจ็บป่วยการตายและความสูญเสียในจังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งเราได้เรียนรู้จากชีวิตของผู้คนนะคะในพื้นที่ชายแดนใต้แล้วก็ขอให้ทุกคนก็กลับมาดูแลพื้นที่ในใจของตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะดร.มูฮัมหมัดฟามีตาเละนะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์ม.อ.ปัตตานีนะคะแล้วก็คุณทิตินพโกมลนิมิผู้สื่อข่าวแล้วก็บรรณาธิการนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ของชายแดนใต้มายาวนานนะคะวันนี้ดิฉันกนกวรรณ์กนกวนาวงศ์ค่ะขออนุญาตปิดไลฟ์ของเราด้วยเวลาเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ก็แค่
ก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้น